ริศนาธรรมจากพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อให้ผู้เข้ามาชมปราสาทสัจธรรมให้มีจิตนิ่งก่อนแล้วพิจารณาสัจธรรมทุกชีวิตไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายเมื่อทุกคนเข้าถึงสัจธรรมก็เกิดสัมมาทิฏฐิไม่ยึดติดจะปล่อยวางจิตมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นทำให้มีความสุขยิ่งขึ้นคือบอกให้ทราบแต่เราพยายามปลูกฝังแล้วก็ให้เห็นเลยนะคะให้เห็นเลยถ้าปลูกฝังที่เราขาดจะใช้ความใหญ่ทำเช่นศิลปะต่างๆผมคนให้คนนิ่งก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ท้าความแบบเกิดแก่เจ็บตายแต่แบบคนเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยทุกคนเห็นแล้วบอกส่วนใหญ่เขียนเขียนพูดเขามีความสุขเพราะเขาไม่ยึดติดอะไรเลยเนี่ยเกิดเขาก็ตายตายก็อะไรเป็นไม่ได้แล้วการมีผู้บรรยายเนี่ยสำคัญมากเพราะเราเดินไปเราไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดเราก็จะสบายอธิบายว่านี่นะคะมันจะมีด้านบวกด้านลบอยู่ดีเราดูเราไม่รู้หรอกค่ะต้องมีคนอธิบายด้านบวกด้านลบคืออะไรนะสัมมาทิฏฐิโอ้ค่ะค่ะให้รู้อะไรผิดถูกชั่วดีควรไม่ควรอะไรเนี้ยมันได้ทุกศาสนารอบนอกนี่ก็เป็นมุขสามแปดใช่ไหมฮะซึ่งเราจะพัฒนาหรือจะช่วยสังคมได้เนี่ยเราต้องช่วยตัวเองก่อนมุขสามแปดนี่ทำให้เราเป็นคนดีมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าใช่ไหมแล้วก็ไอ้แปดที่ในที่ว่ามีบุญมีด้านดีแล้วมีอันนั้นก็คือทำให้เราช่วยคนอื่นมีใจเมตตากรุณาช่วยเหลือให้อภัยอะไรจริงๆเหมือนท่านที่มาทางธรรมะนะเพื่อนเหมือนถ้าชาติเข้าใจนะนี่แหละประเทศไทยคนไทยรักประเทศไทยเพราะก็รู้เรามีวัฒนธรรมที่ดีวัฒนธรรมไทยดีอ่อนน้อมถ่อมตนยกมือไหว้แล้วท่านอ่านพวกบันทึกทุกครั้งไหมคะเวลาที่คนมาเยี่ยมชมอ่านทุกครั้งเพราะผมต้องเอามาปรับปรุงไงร่างกายและสังขารยอมเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาที่ล่วงเลยไปแต่ความจริงและความดีเป็นอมตะความสุขทางวัตถุเป็นเพียงความสุขทางกายแต่ความสุขที่แท้จริงคือความสุขในจิตใจคำควรคิดของคุณเล็กวิริยพันธ์ผู้ก่อตั้งปราสาทสัจธรรมเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอเชิญรวมพิธี5ศาสนาณพิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรมเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันที่5ธันวาคม2566เวลา 8:00 นพิธีบรรพชาสามเณร300รูปวันที่6ธันวาคม2566เวลา 18:00 นเสวนา5ศาสนามิตรภาพและการสร้างสังคมสันติสุขวันที่9ธันวาคม2566เวลา 7:00 นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร400รูปเวลา 9:00 นพิธี5ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกในงานชมนิทรรศการโครงการในพระราชดำริและขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลการแต่งกายชุดสุภาพหรือสีเหลือง